ชาวบ้านช่องฟืนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลาประสบกับปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำลดจำนวนลงหลังจากมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกและมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านเชื่อว่าเขื่อนกันคลื่นติดกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาปิดกั้นพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาทะเลสาบตอนกลางไม่ได้เพราะเขื่อนกันคลื่นทำให้การไหลเวียนของน้ำเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของประมงพื้นบ้านหลายร้อยครอบครัวแม้ว่าชุมชนได้แก้ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำลดจำนวนลงเฉพาะหน้าด้วยการร่วมกันทำธรรมนูญชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูมีการออกกฎเกณฑ์ในการจับสัตว์น้ำแต่การแก้ปัญหาให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนต้องมีการรื้อเขื่อนกันคลื่นออกไปเพราะนั้นเราจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเองแต่ถ้าให้ที่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยทำอย่างไรให้เขื่อนตรงนั้นแหละให้มันออกไปแล้วให้สภาพความเป็นของเดิมเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าที่ให้พวกเราต้องปล่อยกันทุกปีจัดการกันตัวเองเพราะว่าเราทำอย่างไรเนี่ยสัตว์น้ำที่ตามธรรมชาติเนี่ยเขามีมากอยู่แล้วแล้วก็พอสำหรับกับพี่น้องชาวประมงที่ในพื้นที่ของทะเลสาบแต่ว่านี่มันเป็นปัญหาในการขวางปันสัตว์น้ำที่จะให้เข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านช่องฟืนเคยร้องขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่แล้วแต่ยังไม่มีการแก้ปัญหาเนื่องจากการรื้อเขื่อนกันคลื่นปากอ่าวทะเลสาบสงขลาเป็นเรื่องใหญ่และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนางเตือนใจดีเทศประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางไปชุมชนบ้านช่องฟืนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมประชุมกับชาวบ้านสรุปปัญหาของทะเลสาบสงขลาว่าได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศจากการสร้างท่าเรือน้ำลึกตรงบริเวณที่มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นตรงจุดที่น้ำจากทะเลสาบสงขลาไหลเวียนกับทะเลอ่าวไทยซึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกยังไม่มีกฎหมายเรื่องต้องทำรายงานผลกระทบศึกษาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะการแพร่พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาการแก้ปัญหาให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องแก้ปัญหาทั้งเชิงนโยบายและกฎหมายในการรื้อเขื่อนกันคลื่นออกไปประเด็นที่กรรมการสิทธิ์กำลังปรึกษากับนักวิชาการแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีอำนาจในมาตรา17นะคะของพ.ร.บ.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยที่จะให้หยุดยั้งเพิกถอนการกระทําก่อสร้างบริเวณทรัพย์ทางชายฝั่งทะเลได้นะคะซึ่ง2ฝ่ายเนี่ยคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีพ.ร.บ.อยู่ในมือนะคะกับกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจะได้ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการกับท้อชายฝั่งคิดว่า2กรมซึ่งก็คือ2กระทรวงด้วยเนี่ยต้องคุยกันโดยกรรมการติดเนี่ยจะมีหน้าที่ในการหานักวิชาการที่มีความรู้จริงเรื่องของการกับท้อชายฝั่งแล้วก็การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นแผนที่จะทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายอยู่ทะเลสาบสงขลาหรือที่เรียกกันในพื้นที่จังหวัดพัทลุงว่าทะเลสาบพัทลุงเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและส่วนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเป็นแหล่งพันธุ์สัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยแม้ว่าปัจจุบันจะยังมีปริมาณสัตว์น้ำพอเพียงต่อการทำประมงพื้นบ้านแต่ก็น้อยลงเมื่อเทียบกับ 40-50 ปีก่อนและประชากรคนรอบทะเลสาบก็เพิ่มมากขึ้นสัตว์น้ำที่ลดลงจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวประมงพื้นบ้านทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานมาดูเรื่องของพลัง